ส่วนทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะหลายคนรอดูอยู่ว่าตกลงจะตอบรับหรือยังสำหรับการที่จะไปอยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐคิดนานจังเทียบเชิญไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วอ๋อมีเวลาจนถึงวันที่8นี่นะตอนนี้ศึกษานโยบายอยู่ท่านนายกรัฐมนตรีเคยบอกไว้ขอเวลาศึกษานโยบายนะคะอีกประเด็นนึงที่ผู้สื่อข่าวไปสอบถามก็คือกรณีที่เมื่อวานนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าผู้สมัครหลายจังหวัดเลยหลักของพรรคเพื่อชาติเขาไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อผู้ชายชื่อทักษิณผู้หญิงชื่อยิ่งลักษณ์เอาแบบนี้เลยเหรอครับใช่แล้วค่ะเมื่อช่วงเช้าสอบถามรองนัดรองนัดเล่าศรีสวกุลรองเลขาธิการกกต.ท่านบอกไว้ว่าโดยส่วนตัวผมอ่ะเท่าที่ดูอ่ะไม่น่าจะผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรอกอยากเปลี่ยนชื่ออะไรก็เปลี่ยนไปเถอะใช่แล้วค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าก็ไม่ได้เห็นความสำคัญอะไรจะเปลี่ยนเพื่อหวังผลทางการเมืองนะคะประเด็นเปลี่ยนย่อยอื่นๆที่น่าสนใจที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ยังมีอะไรอีกลองไปติดตามพร้อมๆกันจากการรายงานของคุณจารุณีปิริดีค่ะเชิญคุณจารุณีค่ะเชิญครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติ6ข้อให้ข้าราชการวางตัวเป็นกลางในช่วงการเลือกตั้งค่ะในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็ขอเวลาตัดสินใจและพิจารณาตอบรับนั่งบัญชีนายกรัฐมนตรีก่อนวันที่8กุมภาพันธ์นี้ค่ะภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์แล้วเสร็จนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียังคงออกมาย้ำนะคะว่าขอเวลาตัดสินใจและพิจารณารับเป็นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐโดยจะให้คำตอบก่อนวันที่8กุมภาพันธ์นี้อย่างไรผมกำลังดูอยู่นะแล้วก็เรานโยบายไปศึกษาอยู่ก็อ่านไปได้เยอะละนะก็โอเคก็หลายอย่างมันก็ทำไปแล้วนะอันนี้เขาจะทำให้ดีต่อไปไงก็ไปดูทีต้องถามเขาดีว่าจะทำไงนะอันนี้แล้วก็ผมจะพิจารณาทีไม่เกินวันที่8เนี่ยนะไม่เกินวันที่8เนี่ยหรอกมันเกินไม่ได้อยู่แล้วไงเข้าใจว่าให้เวลาผมบ้างทีครับผมก็ทำงานอย่างอื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะผมไม่ได้สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะเมื่อไหร่ไม่งั้นก็ไม่ต้องทำอะไรดีนั่งเรื่องนี้เรื่องเดียวมีเรื่อง108,000เรื่องที่ต้องทำส่วนกรณีนายพุทธิพงศ์บุญการลาออกจากตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นก็รับทราบเรื่องแล้วแต่ยังไม่มีการแต่งตั้งใครมาทำหน้าที่แทนโดยให้รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่กันไปก่อนนายกรัฐมนตรียังบอกนะคะว่าส่วนตัวไม่สนใจประเด็นที่ผู้สมัครส.ส.บางจังหวัดเปลี่ยนชื่อเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแต่มองว่าเป็นเรื่องที่แปลกและเป็นเรื่องที่กกต.จะพิจารณาระหว่างการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้มีการโชว์เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในห้องแถลงข่าวใต้ตึกบัญชาการซึ่งวัดค่าได้ที่32ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรพร้อมระบุว่าการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองรัฐบาลพยายามที่จะแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวโดยเฉพาะการใช้รถไฟฟ้าที่สำคัญการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาเป็นไปได้ด้วยดีเพราะเกิดความร่วมมือจากทุกฝ่ายดังนั้นขออย่ามาให้ร้ายกันเพราะเชื่อว่าปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นปีนี้เท่านั้นแต่มีมานานและเกิดขึ้นทั่วโลกส่วนการประชุมครม.ในวันนี้นะคะเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติตัวของข้าราชการในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นโดยออกเป็นมาตรการ6ข้อหลักค่ะคือ 1. ข้าราชการทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือจัดการเลือกตั้ง 2. ข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลาง 3. การยกย้ายข้าราชการต้องดำเนินการเท่าที่จำเป็นเพราะข้าราชการระดับล่างต้องปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งในเขตนั้นๆ 4. ให้หน่วยงานราชการสนับสนุนพื้นที่จัดการเลือกตั้ง5ให้สนับสนุนสถานที่ราชการในการติดป้ายประกาศหาเสียง6ให้ตำรวจทหารดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีนนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีการอวยพรให้คนไทยเชื้อสายจีนนั้นมีความสุขตลอดทั้งปีและเฮงๆรวยๆเช่นกันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์นี้ช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ